าดอยหลวงเชียงดาวทั้งทีนะครับก็ต้องเอากล้องที่ดีที่สุดเอาเลนส์ที่ดีที่สุดมาเพราะว่าดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยขึ้นมาก็เหนื่อยนะฮะขึ้นมายากขออนุญาตก็ยากแล้วมาเจอวิวสวยๆเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะนั้นต้องเอาอุปกรณ์ที่แบบเจ๋งที่สุดมาเก็บภาพให้มันอลังการไปเลยซึ่งรอบนี้ผมขึ้นมาเนี่ยผมก็ขึ้นมากับ Fujifilm GFX แล้วก็เลนส์45 2.8 เนี่ยเป็นเลนส์ที่เทียบเท่า35มิลในกล้องฟูลเฟรมนะครับช่อแสงอาจจะไม่ได้กว้างสะใจนัก 2.8 เนี่ยใช้งานได้สบายๆโฟกัสไวใช้งานในที่มืดได้ถ่ายดาวได้แล้วก็ให้ฉากหลังละลายเพราะว่ามันเป็นมีเดียมฟอร์แมตนะครับอย่าลืมเดฟมันจะน้อยกว่าปกติเยอะพอสมควรอีกอย่างนึงก็คือเลนส์ตัวนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างที่เป็นโลหะและเป็น WR สามารถใช้งานในที่โหดๆได้สบายซึ่งผมก็เอาไปลุยมาหมดแล้วไม่ว่าจะน้ำตกภูเขาอากาศหนาวความชื้นนะครับเที่ยวถ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ลุยมาหมดแล้วเรียบร้อยก็พร้อมที่จะคุยให้ฟังนะครับตัวเลนส์เนี่ยโฟกัสได้ไวแล้วก็ให้ภาพที่คมมากๆรายละเอียดดีมากๆคุณภาพของเลนส์ซีรีส์110 23แล้วก็45เนี่ยจะดีกว่าซีรีส์แรกที่ออกมาอยู่อย่างได้นะครับถือว่าเป็นเจเนเรชั่นที่2ที่ออกมานะครับคุณภาพดีกริบๆเลยนะครับแล้วก็ผมได้ลองตัวนี้มาสักหลายเดือนแล้วนะครับใช้งานอยู่มากพอสมควรได้ภาพพอสมควรใช้งานก็เพียบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลนส์ตัวนี้ใช้งานเป็นยังไงแล้วก็ให้ภาพเป็นยังไงบ้างครับเลนส์45เนี่ยมันจะให้มุมที่กระชับกว่า23นะครับโดยปกติเวลาที่ผมถ่ายวิวเนี่ยถ้าอยากได้แบบวิวกว้างๆฟ้ากว้างๆอะไรเงี้ยผมก็จะเล่นกับ23แต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยต้องการวิวกว้างเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเจาะเข้าไปมากขึ้นครอปมากขึ้นเนี่ยผมก็จะเล่นกับตัว45ซึ่งมันจะเทียบเท่ากับประมาณ35มิลของฟูลเฟรมนะครับเลนส์ตัว45เนี่ยเป็นเลนส์ที่ต้องบอกว่าดีมากๆตรงที่ว่ามันมีโค้ดที่ดีมากนะครับแฟลร์ไม่ค่อยขึ้นเวลาที่ถ่ายแบบย้อนแสงเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นแฟลร์นะครับแล้วก็คุมภาพได้ดีมากรายละเอียดคมกริปนะฮะรายละเอียดเยี่ยมแล้วก็คมมากเป็นเลนส์ตัวโปรดอันนึงแม้ว่าจะออกมาทีหลังเนี่ยแต่ว่าผมใช้เลนส์ตัวนี้บ่อยมากโดยเฉพาะเวลาถ่ายภาพวิวที่ต้องการมุมไม่กว้างมากนักนะครับถ่ายช่วงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเลนส์ตัวนี้เนี่ยให้ภาพที่สวยมากตอนนี้กำลังรอพระอาทิตย์เข้าไปที่หลังเมฆนะครับแสงก็จะสาดตรงยอดดอยเชียงดาวซึ่งเดี๋ยวจะถ่ายด้วยเลนส์ทั้ง23แล้วก็45ทั้งคู่เลยตอนนี้เมฆกำลังแบบเคลื่อนผ่านยอดเขา3พี่น้องนะครับก็อยากได้เมฆเคลื่อนมุมตรงนี้มัน45เป็นมุมที่กำลังแบบสวยมากคือได้สเปซท้องฟ้ากำลังดีแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยถึงแนวเขาด้านล่างที่เป็นสันนะครับก็มุมเนี่ยลงตัวมากๆผมจะถ่ายรูปโดยใช้ลากเมฆนะครับให้เคลื่อนหน่อยนึงก็ใช้ความเร็วชัตเตอร์อยู่30วินาทีนะครับ F11 ก็ต้องใช้ฟิลเตอร์ ND ช่วยลดแสงนะครับตัว45มิล 2.8 ตัวนี้เนี่ยโฟกัสได้ดีมากนะครับเวลาใส่ฟิลเตอร์ ND ลดแสงไปเนี่ยตอนนี้ผมใส่ ND บวก PL ซ้อนกันปกติกล้องออโต้โฟกัสจะไม่ได้ละแต่ว่าตัว45กับ GFX เนี่ยครับยังสามารถใช้ออโต้โฟกัสเข้าแบบสบายๆเลยนะครับเช็คความคมชัดนี่เปรี้ยเดี๋ยวจะถ่ายต่อเนื่องกันประมาณสัก5นาทีแล้วก็เอาภาพมารวมกันอีกทีนึงพาที่ขึ้นทางเชียงดาวนะครับมันจะแสงมาแล้วมันสาดมาที่โอ้ยหนาวตรงดอยสามพี่น้องเนี่ยมันจะเข้ามาทางซ้ายฮะสวยมากนะครับมันก็จะแบบยอดดอยสว่างแล้วก็ด้านล่างก็จะมืดไปผมก็เอาเลนส์ตัว45นะครับมาถ่ายมุมมันจะแน่นถ้าเราใช้23เนี่ยคือมุมจะกว้างท้องฟ้าจะเยอะนะครับแต่ว่าได้ดอยสามพี่น้องกับดอยพีระมิดพร้อมกันแต่ว่าภาพจะดูหลงแหลงไปผมก็เลยเอาตัว45เนี่ยมาถ่ายซึ่งมันจะไม่เห็น2ดอยก็วิธีแก้ปัญหาง่ายๆคือถ่ายเป็นพาโน45เนี่ยเวลาถ่ายพาโนเนี่ยจะสวยมากนะครับเนื่องจากว่าติมันจะไม่กว้างเกินไปหรือเวลาเราถ่ายเนี่ยก็จะหลายเฟรมแล้วก็จะทำให้ภาพเนี่ยมีรายละเอียดสูงเพราะว่ายิ่งเราเจาะเนี่ยรายละเอียดมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆตามการรับภาพนะฮะก็จะได้ภาพที่มีรายละเอียดเยอะผมถ่ายประมาณ6ภาพเอามาต่อกัน45เนี่ยได้ภาพที่คมมากนะครับเป็นจุดเด่นของเลนส์ตัวนี้เลยเลนส์ซีรีส์ที่2ของทาง GFX เนี่ยคือตัว45 23แล้วก็110เนี่ยคมมากๆนะครับคมกับซีรีส์แรกยกเว้นมาโครว่ามาโครคมมากนะครับแต่ว่าซีรีส์2มาเนี่ยสาหัสมากนะความคมเด็ดขาดมากเป็นอะไรที่
ช้แล้วลองแล้วเนี่ยจะติดใจเลยครับ3ตัวเนี่ยเอ้ยหนาววัตถุอันเดียวเนี่ยมันอาจจะมีมุมถ่ายภาพหลายๆมุมนะครับถ้าเราถึงต้องมีเลนส์หลายๆทั้งอย่างโฟกัสแล้วก็ยืนหลายๆระยะเพราะว่าเราจะได้ภาพที่มุมไม่เหมือนกันแล้วก็ได้ความสวยที่ไม่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยผมถ่ายจากระยะที่ไกลจากตัวน้ำตกคลองลานไปอีกนิดนึงนะครับโดยใช้เลนส์ตัว45มม f2 ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ตีบของน้ำตกเนี่ยน้อยลงนะครับเมื่อกี้เราจะยืนใกล้แล้วมันก็จะลู่มากตอนนี้ห่างออกมาน้ำตกมันก็จะลู่น้อยลงนะครับความคมของเลนส์ตัว45เนี่ยดีมากนะครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าตัว23คราวนี้ถ่ายภาพนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับก็ยังใช้หลักการเดิมก็คือใช้เดี๋ยวใส่ซิสเตอร์ PL แล้วก็ใช้ความเร็วซิสเตอร์ปานกลางนะฮะก็จะได้ผิวน้ำแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีฝนตกลงมานะครับไม่เลยไม่มีแดดก็ถ่ายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปถ่ายจุดที่สวยอีกจุดหนึ่งลืมบอกไปจุดนี้ก็อยู่ทางซ้ายมือของน้ำตกนะครับเดินข้ามสะพานมาแล้วก็พอข้ามสะพานมาก็เลาะมาทางซ้ายเดี๋ยวก็จะเห็นจุดนี้นะฮะเลนตัว45 2.8 เนี่ยครับแม้มันจะเป็นเลนมุมกว้างสักหน่อยนึงเนี่ยแต่ว่ามันสามารถให้ฉากหลังที่ละลายแล้วก็เป็นโบเก้ที่สวยได้นะครับตอนนี้ผมถ่ายน้องจูนอยู่ที่ตรงทางเดินที่ยอดเขาเขียวนะครับแล้วก็ให้น้องจูนนั่งลงเป็นซีนกว้างนะครับคือตัวเนี่ยมีขนาดประมาณสักสูงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของความสูงเฟรมเท่านั้นเองซึ่งลักษณะนี้โดยปกติเนี่ยถ้าใครใช้ wide angle เนี่ยฉากหลังชัดแน่นอนแม้จะเปิดกว้างสุดนะครับแต่ว่าตัว JPX เนี่ยคือเลนมันจะเป็นเทเลกว่าเมื่อเทียบกับตัว full frame นะครับแล้วก็ depth of field มันจะน้อยกว่าอยู่แล้วเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยสามารถสลายฉากหลังได้สบายเลยนะครับก็ได้ฉากหลังที่เป็นโบเก้แต่จะเป็นโบเก้วงเล็กๆกระจายเต็มทั้งภาพเลยซึ่งมานะครับคือชัดแล้วก็โบเก้สวยมากนะครับเป็นโบเก้ที่เรามักจะทำได้ยากกับ full frame หรือว่า APS-C size นะครับแต่ว่าตัวmedium format เนี่ยมันทำแบบนี้ได้สบายนะครับนี่คือคาแรคเตอร์เลยที่คนใช้ medium format แล้วชอบนะก่อนขึ้นเชียงดาวนะครับเลยเพิ่งเชียงดาวมาหน่อยเนี่ยจะมีทุ่งนานะแล้วก็มองไปเห็นเชียงดาวตรงนี้สวยมากผมมาตั้งกล้องใช้เลนส์45มุมแบบลงตัวพอดีเป๊ะช่วงเช้าๆเนี่ยมันจะมีทะเลหมอกอยู่ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ที่ยอดของเชียงดาวเนี่ยมันก็จะมีหมอกแบบคลุมอยู่ด้านบนนะครับผมก็เอากล้องถ่ายแบบทำแลปส์แล้วก็ใช้ฟิลเตอร์ ND ให้มันนานๆ นิดนึงนะครับจะได้ลากเมฆนิดนึงใช้โหมดสีแบบเบเวียช่องรับแสงอยู่ประมาณ 11-16 ก็ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ชอบมากในทริปนี้เพราะว่าได้สีสันที่สวยมากแล้วก็รายละเอียดที่บริเวณนาข้าวเนี่ยแบบดีมากๆคือสามารถขยายนาข้าวแล้วเห็นแบบรวงข้าวเห็นเม็ดข้าวเป็นเม็ดๆในทุ่งนาได้เลยนะครับเวลาขยายใหญ่เนี่ยภาพมันจะแบบอลังการมากคือใช้ JFX เนี่ยภาพเล็กมันจะไม่เห็นอะไรนะมันก็เล็กๆมันจะขยายไม่พอนะใหญ่ไม่มากพอแต่ว่าเวลาที่เราดูที่ 100% หรือว่าเวลาเราขยายใหญ่แบบ 30x40 นิ้วอะไรเงี้ยภาพมันจะอลังการมากมีโอกาสผ่านกว้านพะเยานะครับช่วงพระอาทิตย์ตกพอดีผมเอาเลนส์45มาถ่ายภาพนี้นะครับมุมลงที่45พอดีเป๊ะพอใช้เทเลก็ท้องฟ้าน้อยไปใช้มุมกว้างกว่านี้มันก็ดูว่างๆไปแล้วมันก็จะติดด้านหน้าที่รกๆนะครับ45เนี่ยเป็นเลนส์ที่กำลังสวยเวลาที่เราถ่ายวิวต้องการเจาะหน่อยนะครับก็ได้แสงเรืองๆของพระอาทิตย์ตกแล้วก็สะท้อนน้ำภาพนี้ใช้ตัว ND แล้วก็ฟิลเตอร์เครื่องซีกลดแสงท้องฟ้านิดนึงนะครับแล้วก็ลาดให้ไม่มันเคลื่อนนิดนึงตอนถ่ายเนี่ยต้องการคอนทราสต์ที่ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันจะทึมๆผมใช้45แล้วก็ท้องรับแสงอยู่ประมาณ11นะครับปรับคอนทราสต์ของกล้องนะทั้งไฮไลท์ชาโดว์แบบเป็นบวกแล้วก็ saturation เพิ่มขึ้นเพื่อให้สีมันดูจัดจ้านแล้วก็คอนทราสต์สูงขึ้นจะได้แยกแยะรายละเอียดมากขึ้นนะครับซึ่ง45เนี่ยคอนทราสต์ค่อนข้างสูงนะโค้ดเป็นนาโนมีการแยกแยะโทนที่ดีก็จะให้รายละเอียดอย่างตรงสะพานตรงโป๊ะที่เลี้ยงปลาอะไรพวกนี้ก็จะให้รายละเอียดที่ดีมากแล้วมันก็จะแยกชั้นได้ดีบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่กว้านพะเยาเนี่ยดีมากนะครับถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าไปหยุดถ่ายภาพอยู่ริมกว้านสักหน่อยเนี่ยโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวช่วงนี้นะครับหรือตอนเช้ามันจะมีหมอกขึ้นจากกว้านเนี่ยรับรองสวยอลังแน่นอนอีกที่หนึ่งที่ชอบไปมากนะครับก็คือตัวทุ่งแสลงหลวงผมมักจะเข้าไปที่ศาลาดุสิตาเนี่ยตั้งแต่ประมาณ 3:00 นะครับ
ถ่ายดาวแล้วก็ไล่จนยันเช้าเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็เอาเลนส์45ไปถ่ายรูปกำลังลงตัวพอดีนะครับสำหรับ45 45เนี่ยจะได้ทั้งวิวแล้วก็ดาวด้วยข้อดีของ45คือมัน F2.8 นะครับเป็น F ที่ถ่ายดาวได้ดีก็สามารถติดดาวได้แบบสวยเลยนะครับวันที่ไปเนี่ยหมอกมีน้อยนิดนึงแล้วก็ฟ้าค่อนข้างมืดนะครับพระจันทร์ไม่ขึ้นแล้วก็ตัว 2.8 เนี่ยมันสามารถดึงรายละเอียดที่ด้านล่างของแนวทุ่งหญ้านะครับได้ดีมากถ้าใช้ตัวอื่นเนี่ยที่ f แคบกว่านี้เนี่ยทุ่งหญ้ามันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับถ้าไม่มีแสงดวงจันทร์มาช่วย45เนี่ยกับ gfx เนี่ยซึ่งเซ็นเซอร์มันใหญ่แล้วพื้นที่รับแสงเยอะเนี่ยมันทำให้ดึงรายละเอียดได้ดีได้ภาพดาวนะครับผมถ่ายภาพเป็นทำแลปส์ต่อเนื่องก็เอาภาพดาวมาต่อกันเป็นดาวแบบมีทั้งล่างหางกับไม่ล่างหางนะครับอยากให้ฟูจิออกเลนแบบอุลตราไวด์แถวๆกับ18มิลและ F2.8 นะแต่ราคาคงสาหัสสากรรจ์พอสมควรเป็นมีเดียมฟอร์แมตพอไล่ไปยันเช้านะครับก็ได้ภาพฟ้าระเบิดช่วงเช้าด้วยเป็นอะไรที่แบบสวยมากนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้แบบนี้เสียดายหมอกด้านหน้าน้อยไปหน่อยนะครับแต่ฟ้าเนี่ยสวยมากแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์คลินซี่ลดแสงที่ท้องฟ้าหน่อยหนึ่งนะครับก็ได้ภาพสวยแบบถูกใจมากๆผมไปต่อที่น้ำหนาวนะครับยังติดใจอยากถ่ายดาวที่น้ำหนาวอยู่ก็มุมของเลนส์45นะครับที่ตรงจุดชมวิวภูเขาก็เป็นอะไรที่ลงตัวมากตรงนี้เนี่ยถ้าถ่ายดาวเนี่ย45นี่เป๊ะเลยนะครับแต่ว่าถ้าถ่ายช่วงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกตอนเช้าอาจจะต้องใช้ตัว85มิลเพราะว่าฉากหน้าค่อนข้างรกนะครับใช้ไวมากไม่ได้45เนี่ยถ่ายได้แสงดาวได้แสงเรืองที่ด้านล่างที่เป็นตรงที่ทำการนะครับแล้วจะเปิดไฟทำให้ป่ามันสว่างขึ้นนิดนึงถ้าไปถ่ายช่วงที่พระจันทร์เสี้ยวนะครับประมาณ1ใน3เนี่ยช่วงนี้โอ้โหแบบรับรองอลังการแน่นอนฟ้าเคลียร์เลยได้ทั้งดาวได้ทั้งฉากหน้าเลยเดี๋ยวต้องไปอีกรอบนึงครับแล้วก็เอา GFX 45นี่แหละอลังแน่นอนเลนส์45มิล F2.8 GF ตัวนี้นะครับตัวค่อนข้างจะเล็กแล้วก็น้ำหนักไม่มากนะครับแค่ประมาณ490กรัมเท่านั้นเองตัวเลนส์เนี่ยนะครับมีฮูดมาให้ฟิลเตอร์ไซส์62มิลนะครับแล้วก็โคตติ้งแบบนาโนนะครับเพราะนั้นเวลาที่ดูเข้าไปในเลนส์เนี่ยจะเห็นว่าเลนส์มันใสมากๆนะครับชื่อเต็มของเลนเนี่ยคือ Fujinon GF 45 mm F2.8 RWR R ก็คือมีวงแหวนปรับขนาดช่องรับแสงอยู่ที่ตัวเลนส์นะครับแล้วก็มี A คือ Auto Aperture ให้แล้วก็มี C Custom นะครับซึ่งเราสามารถจะปรับช่องรับแสงที่วงแหวนด้านหน้าได้เลยเวลาอยู่ที่ C นะครับถ้าไม่อยากหมุนที่ตัวช่องรับแสงที่ตัวเลนส์นะครับวงแหวนโฟกัสหุ้มยางนะครับตัวเลนส์เนี่ยโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีซีลป้องกันความชื้นและฝุ่นละอองเนี่ยทุกจุดของตัวเลนส์เลยนะครับลองดูโครงสร้างด้านท้ายนะครับด้านท้ายของเลนส์เนี่ยก็จะมีชิ้นเลนส์ด้านหลังค่อนข้างใหญ่นะครับเมาส์เลนส์เป็นโลหะแล้วก็มีซีลยางป้องกันความชื้นและฝุ่นละอองไม่ให้เข้าไปทางเมาส์เลนส์ได้นะครับตัวเลนส์ Fujinon 45 mm F2.8 ตัวนี้เนี่ยรองรับความละเอียดระดับ100ล้านพิกเซลนะครับทางยาวโฟกัสเทียบเท่ากับเลนส์35มิลให้ภาพที่แบบคมชัดจนสุดขอบเลยโครงสร้างประกอบด้วยชิ้นเลนส์11ชิ้นแบ่งเป็น8กลุ่มนะฮะมี aspherical เนี่ยอยู่1ชิ้นแล้วก็มี ED อยู่2ชิ้นโครงสร้างเป็น WR มีซีลป้องกันความชื้นและฝุ่นละอองนะครับสามารถใช้งานได้ถึงลบ10องศาแล้วก็มุมการรับภาพเนี่ย 62.6 องศานะครับม่านช่องรับแสงข้างในเนี่ย9ใบแล้วก็สามารถโฟกัสได้ใกล้สุดเนี่ย45เซนนะฮะอัตราขยายประมาณ 0.14 เท่าแล้วก็น้ำหนักเลนเนี่ยแค่490กรัมเท่านั้นเองมาดูภาพจากเทสชาร์ตนะครับของเลน45 F2.8 GF ตัวนี้จะเห็นว่าที่ช่องรับแสง 2.8 เนี่ยกลางภาพคมมากนะครับขอบภาพก็ดีมากๆเลย distortion แทบจะไม่ปรากฏนะครับพอหลีมาที่4เนี่ยขอบภาพก็เด้งขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับกลางภาพขึ้นมาอีกที่4นี่ก็พีคแล้วนะครับแล้วก็เราสามารถจะหลีช่องรับแสงไปที่อื่นก็เพื่อเอาเดฟอย่างเดียวส่วนที่16นะฮะเริ่มมีดิฟเฟคชันขึ้นมานิดหน่อยเลนส์ตัวนี้เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ 2.8 เลยนะครับจนถึงประมาณ16นะฮะความคมชัดดีมากเวลาถ่ายภาพคนถ้า 2.8 เนี่ยจะกลางหรือขอบภาพได้หมดเลยนะครับเป็นไงครับเห็นการใช้งานเลนส์45มิลแล้วนะครับซึ่งผมเอาไปใช้งานเนี่ยทั้งแลนด์สเคปทั้งพอร์เทรตแล้วก็ถ่ายรูปในสถานที่ต่างมันเป็นเลนที่ใช้งานเนี่ยเวิร์กมากนะครับมุมมันอาจจะไม่ได้กว้างสะใจมากแต่ให้เปอร์สเปกทีฟที่สวยสำหรับคนที่ชอบแบบภาพ wide angle แต่แน่นๆ45เนี่ยตอบโจทย์แล้วมันก็ถ่ายคนได้ดีด้วยทิ้งฉากหลังละลายได้
ถ่ายวิวคมคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคนที่ใช้ GFX ผมแนะนำว่าควรจะเป็นเลนส์ที่มีติดกระเป๋าอย่างยิ่งนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยปกติเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยผมจะใช้ตัว35 45แล้วก็110นะครับหรือว่าถ้าเกิดมีงานมาโครด้วยก็ใช้ตัว120มาโครไปด้วยก็จะเป็นเลนส์ติดกระเป๋าเลยตัวนี้เนี่ยให้คุณภาพภาพที่สุดมากนะครับไม่ผิดหวังแล้วก็ใครใช้ GFX ตัวนี้ไฟบังคับครับต้องมีในครอบครอง